หลังจากได้บัฟพลังต่อสู้เพิ่มมา1หน่วยตอนนี้ Destroyer ถือเป็นการ์ด6 Energy ที่มีพลังสูงเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยครับซึ่งหลังจากได้ทดลองเล่นผมก็คิดว่าเด็คที่ดีที่สุดของ Destroyer นะตอนนี้ก็คือเด็คชูรินิมรอดครับเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งพลังเบิ่มๆของ Destroyer แล้วก็ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำลายล้างของ Destroyer ได้ด้วยซึ่งเมื่อคอมโบของเด็คนี้มันติดแล้วเนี่ยพามก็จะเป็นประมาณนี้เราได้ทำลายนิมรอดก่อนตัวนี้ Destroyer ดีกว่านะส่วนผมคืออานิมเดสทรอยแล้วผมอานิมโซล่าใส่เดสทรอยรอดเต็มบอร์ดแบบไม่ได้จะนับไม่ได้จะสนไม่นับนะครับหน้าที่คิดเลขเป็นของเกมแต่ที่รู้คือนี่รอดเต็มบอร์ดแบบปีศาจไม่พอเราเลยพอเราดูวิธีการเล่นของเด็กนี้ก็ง่ายมากๆเลยครับเราจะเน้นการทำลายนิมรอดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าความสามารถของนิมรอดก็คือเมื่อมันถูกทำลายเนี่ยมันจะสร้างก๊อปปี้ของตัวเอง1ใบไปในพื้นที่อื่นครับทำลายนิมรอดตรงกลางนิมรอดก็จะไปโผล่ทั้งซ้าย1ตัวทั้งขวา1ตัวซึ่งคอมโบที่เราจะใส่เข้ามาเล่นคู่กับนิมรอดในเด็กนี้ก็คือการ์ดชูรินะชูริจะสามารถดับเบิลพลังของนิมรอดเป็น2เท่าได้ครับนิมรอดก็จะกลายเป็นการ์ดพลัง12ซึ่งเมื่อเราทำลายนิมรอดพลัง12ได้เนี่ยไอตัวก๊อปปี้ที่มันไปเสกในพื้นที่อื่นก็จะมีพลัง12เท่ากันนะซึ่งส่วนผสมอื่นๆในเด็กเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่อยู่ในแพ็กเกจทำลายแทบทั้งหมดเลยครับเราจะใส่การ์ดอย่างคาเนใส่การ์ดอย่างเวนอมการ์ดอย่างเดดล็อกอย่างเดสทรอยเออร์อย่างอานิมโซล่าอะไรพวกนี้มาทำลายนิมรอดนะยิ่งเราทำลายได้เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีนิมรอดอยู่บนสนามเราเยอะเท่านั้นครับและนั่นก็คือมีคอนดิชันหลักของเราส่วนใบที่เหลือในเด็กก็จะเป็นมีคอนดิชันรองของเด็กเรานะเราก็จะมีเดดอยู่ในเด็กเราด้วยครับความที่เด็กเราทำลายเยอะก็มีโอกาสที่จะลด energy ของเดทให้เหลือ0หน่วย1หน่วย2หน่วยอะไรประมาณนี้ได้แล้วเราก็จะมีการ์ดอย่างนอลก็เป็นการ์ดในแพ็กเกจทำลายเช่นกันนอลอยู่ในเด็กที่มีการทำลายเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปเป็นการ์ดพลัง20 30ได้แบบง่ายๆแล้วเราก็จะมีการ์ดอย่าง X23 แล้วก็ Wolverine ครับก็เป็นการ์ดที่ใส่ไว้ให้มันถูกทำลายในเด็กนี้นะเป็นการ์ดที่ได้ประโยชน์จากการทำลายแล้วก็ใบสุดท้ายในเด็กนี้ก็คือ Magic ครับเด็กนี้เป็นเด็กที่ต้องการเวลาในการเซตคอมโบพอสมควรนะถ้าเราสามารถเล่นได้7เทิร์นเนี่ยเด็กของเราก็จะแรงขึ้นแบบมากๆก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเด็กนิมรอดทำลายชื่อเด็กอะไรวะนิมรอด Destroyer ตัวสมสำคัญหลักๆที่จำเป็นจะต้องมีในเด็กนี้ก็คือนิมรอดกับชูริครับนี่คือวิคอนดิชันหลักของเด็กเรานะถ้าขาดไปเด็กนี้ไม่สามารถเล่นได้แต่ว่าใบอื่นๆเนี่ยสามารถทดแทนได้ทั้งหมดเลยครับถ้าคุณไม่มี X23 ก็สามารถไปใส่การ์ดในแพ็กเกจทำลายใบอื่นเข้ามาแทนได้หมดเลยครับใส่โนวาเข้ามาก็ได้ใส่ยอนดูเข้ามาก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าจะไปใส่บักกี้บานเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะการ์ดอย่างนิโกะมิโนรุก็สามารถใส่เข้ามาในเด็กนี้ได้ครับถ้าใครไม่มีเดทไม่มีเดสทรอยเออร์ไม่มีนาวไม่มีอานิมก็ไปใส่วิคอนดิชันอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ครับใส่กาแล็กตัสเข้ามาก็ได้นะใส่บล็อบเข้ามาก็ได้การ์ดเก่งทั่วไปอย่างลีดเดอร์อย่างด็อกเตอร์ดูมอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่มาเป็นวินคอนปิดในเด็กนี้ได้ครับเอาไว้เล่นในกรณีที่เทิร์น6เวนอมไม่ขึ้นคาร์เนจไม่ขึ้นทำลายนิมรอดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะส่วนถ้าใครไม่มีมาจิกก็ไปใส่การ์ดในแพ็กเกจทำลายใบอื่นเข้ามาได้เหมือนกันครับใส่พวกโนวายอนดูอะไรใส่พวกโนวายอนดูนิโกะมิโนรุอะไรพวกนี้เข้ามาก็ได้หรือว่าจะไปใส่คิวมองเกอร์เข้ามาเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันครับก็ลองไปปรับกันได้ตามคอลเลกชันที่คุณมีนะถ้ายังมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านดนตรีออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @ The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับตัดรุ่นใหม่ออฟตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากรอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่มีหา Exotic Stainless Steelเดี๋ยวนี้ใส่มาจิกน่าจะเก่งขึ้นอีก 30% โดยประมาณ
เรามีเวลาเล่นวินคอนต่างๆของเราเยอะขึ้นขออนุญาตส่งวัฟเฟอรีนไปตายเลยตายซะเพราะว่าพูดมาพอแล้วเพื่อนพูดพอแล้วเพื่อนโอ้เจอดาร์คฮอลอีกแล้วเจอดาร์คฮอลก็ดีนะเราได้เทสระบบเด็กเราเจอเด็กเมตาไหวหรือเปล่าตรงกลางเป็นดรีมเดเมนชั่นโอ้แต่เหมือนจะไม่ใช่ดาร์คฮอลธรรมดาว่ะดาร์คฮอลซิลเวอร์ซามูไรน่าจะมีเฮล่าป่ะมีเฮล่าป่ะไม่มีเซอร์มั้งน่าจะมีเฮล่าไหมซึ่งว่าสมุไรเขาทิ้งอะไรวะแมนอาจจะมีเฮล่าก็เป็นได้ก็เป็นได้บล็อบโดนเนิร์ฟดาร์คฮอลก็กลับมาใช่แล้วนะฮะว้าวญาติลงเนาแบบไม่เกรงกลัวสิ่งใดเดี๋ยวทรายเออร์เกมนี้ไม่น่าเล่นนะเราไม่ได้เซตนิมรอดปิดด้วยเนาน่าจะดีกว่าเจ็บซ้ายคอกตายบวกกับแบล็คโบโอเคแต้มรวมผมเยอะกว่านะไนซ์หรือหมายถึงบล็อบถ้าหมายถึงบล็อบก็ย้อนกลับไปดูคลิปแพทเลยครับเพิ่งลงคลิปแพทไปเมื่อคืนแต่ก่อนมัน15ใช่ไหมใช่ครับโอเคเรารู้ว่าเขามีแชโดว์คิงอ่ะเพราะฉะนั้นชูรินิมรอดอาจจะไม่ใช่เวหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นเวอื่นต้องไปอยู่ดีแหละมือมันมาอย่างนี้ทานอสอะไรเก่งสุดก็ทานอสล็อกจอเหมือนเดิมนะครับทานอสล็อกจอใส่บล็อบเหมือนเดิมแหละก็ยังเล่นได้ยังเก่งอยู่ส่วนจะหาว่าอะไรเก่งในเมตาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ต้องรอเวลาครับก็ต้องรอสักอาทิตย์หนึ่งรอคนเล่นรอสแตทเดี๋ยวก็รู้เองว่าธานอสอะไรจะเก่งในระดับถัดไปแต่พวกเดิมๆที่เคยเล่นได้ก็ยังเล่นได้หมดอะบล็อบโดนเนิร์ฟไม่ได้ทำให้เด็กอ่อนจนกลายเป็นเด็กไม่เก่งอะคอลเลกชันสไตล์แดนฮิปออครบยังหมายถึงอัลบั้มใช่ไหมครับถ้าอัลบั้มครบแล้วนะโอเคนี่คือเกมเดสทรอยเออร์ใช่ป่ะนี่คือ Destroyer เกมเรา Destroyer ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันคือหน้าเราค่อยไปเลือก Deadlock Carnage ดาร์คฮอลเขาโดนโอลิมเปียไปแล้วตัวจิ๋วเลยตัวจิ๋วแต่นิมรอดเราก็ตัวจิ๋วเหมือนกันโซเซตโอเคมันเริ่มจากอันนี้แล้วก็อันนี้เหรอนี่ไหมแป๊บนึงผมอยากสู้ไหนวะสู้ซ้ายสู้ขวาวะอย่างนี้น่าจะโอเคไหม Ghost Rider ชุบ Iron Man โอเคแล้วเควกไม่น่ามีผลอะไรอันนี้เราไหวชิลใช่หรือไม่ใช่แล้วแน่นๆเดสทรอยเก่งขึ้นจนติดเทียร์2ไหมมันก็เทียร์2มาตลอดอยู่แล้วมันไม่เคยตกไปเทียร์3นะ
เด็กมันก็คุณภาพดีมาตลอดเขาไม่มีไอ้หนุ่มนั่นเขามีแค่ซาโดคิงที่เราต้องระวังขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนไม่ชอบสคาร์เดสโทรเยอร์ได้บัฟกลับมาเท่าเดิมในเมตาที่ทุกอย่างเก่งขึ้นก็ถ้าพูดถึงมันในฐานะการ์ด 6G มันก็พลังสูงสุดอันดับ2อ่ะรองจากอินฟินิตแค่ใบเดียวเท่ากับออก้ามันก็ถือว่าเก่งครับไม่ได้แย่เลยถ้าเล่นในเล็กในเล็กคืออะไรถ้าเล่นในเล็กล็อกดาวน์อ่ะมันคือการ์ดที่คอนเทสเลนหนึ่งให้เราได้แบบง่ายๆเนี่ยอย่างเกมเนี้ยวางเดสทรอยเยอร์กลางอ่ะเขาไม่น่าสู้เราได้เลยไม่น่าสู้เราได้หรือเปล่าถ้ามีอาร์แมนสู้ได้แต่เขาก็น่าจะต้องลำบากหน่อยเดสทรอยดูใช้ง่ายกว่าออก้าไหมถ้าถามผมว่ามันมีประโยชน์กว่าออก้านะตัวคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยววางเดสทรอยเยอร์ซ้ายจีจีโอ้มายโอ้มายพูดพอแล้วเพื่อนไม่มีอะไรจะไหวใช่ไหมไม่มีอะไรไหวเดสทรอยซ้ายทั้งนั้นในเด็กผมเหลือ8ไปถ้าเขาเล่นดาร์คฮอคตรงนี้เป็น8 20เล่นคอร์กก็เป็น22ใช่ไหมดาร์คฮอคเขาก็มีแค่10พลังก็ไม่สูงเท่าเดสทรอยไม่ได้บัฟจากมอนสเตอร์เมโทรโพลิสได้แล้วใช่แล้วสองพ่อลูกนี้เขามาด้วยกันบ่อยว่ะชอบว่ะไอไลท์ไอเลิฟอิทเธอหน้าถ้าการ์ดทำลายมาจะเพอร์เฟกต์มากขอคาเนตสักตัวคาเนตสักตัวไหมมาขออนุญาตมี7เทิร์นฆ่าพ่อแล้วก็ฆ่าลูกฆ่าไม่ตายดิสองตัวนี้ฆ่าไม่ตายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาล็อกดาวน์เดสทรอยกับเดสทรอยทำลายไหนเก่งกว่าหมายถึงเดสทรอยเยอร์เหรอครับถ้าเก่งกว่าก็เด็กทำลายน่าจะเก่งกว่านะเก่งกว่าล็อกดาวน์ล็อกดาวน์มันอ่อนลงเพราะว่าโปรเอ็กโดนเนิร์ฟไปด้วยถ้าโปรเอ็กยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะล็อกดาวน์จะเก่งกว่าอนุญาตนิมรอดกลางเทอร์นาแล้วก็เดสสตอยเขาทิ้งของเล่นผมหมดเลยดิเนาก็ไปแล้วเดดล็อกก็ไปแล้วเสียใจนะค่อนข้างเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขออนุญาตเดสทรอยกลางเทอร์หน้าเราเลือกได้ใช่ไหมจะอานิมใส่ดิมร็อตหรืออานิมใส่เดสทรอยเยอร์ถ้าเอ็กซ์ยี่สิบสามกับวูเวอรีนไม่โดดกลางอ่ะโอเคแม่งโดดกลางสองตัวแน่เลยโอเคกำลังจะบอกว่าถ้ามันไม่โดดกลางอะผมอยากจะอนิมใส่เดสทรอยนะงั้นเราควรเป็นเพลย์นี้เนาะเพลย์นี้แรงสุดเราสู้ซ้ายถ้าเขาอยากชนะกลางเขาต้องดาร์คฮอคกลางบวกนู่นบวกนี่อะใช่ไหมเขาสู้2เลนไม่น่าได้ถ้าเขาสู้กลางขวาก็น่าจะสู้ไม่ได้ผมก็มาเติมซ้ายเอาชนะซ้ายเรื่องราวมันก็เป็นอย่างงั้นไปเหี้ยมชัยชนะราฟเดี๋ยวราฟผมไม่น่าเติมทันนะเรามาจิกฟันทิ้งเลยขออนุญาตฟันแล้วทิ้งหมายถึงพื้นที่หมายถึงพื้นที่ท่านผู้ชม
เอาเขาไม่ให้ฟันซะแล้วไม่ให้ฟันซะแล้วโยกหลอกให้ชอกช้ำโอเคหลอกให้ชอกช้ำเขาทำอย่างนั้นโอเคเขาได้อะไรไปขอให้ไม่เป็นอะไรที่แย่มากได้ไหมขอให้เป็นอะไรที่เบสิกเบสิกเบาๆสบายๆได้ไหมครับแบล็คโบโอ้ยคาเนตโดนแย่นะไม่ชอบนะแต่อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเพราะว่าผมได้เปิดก่อนเขาชาโดว์คิงใส่นิมรอดผมไม่ได้อย่างนี้ถือว่าดีครับเราได้ทำลายนิมรอดก่อนเทอร์นี้เดสทรอยเออร์ดีกว่านะเดสทรอยเออร์ก็ยืนขวาแบบแน่นๆแล้วผมแอนิมโซล่าใส่เดสทรอยนิมรอดเต็มบอร์ดนิมรอดเต็มบอร์ดแบบปีศาจตุ้งตุ้งตุ้งเขาคือเอร่าแมนเขาคือเอร่าแมนส่วนผมคืออานิมเดสทรอยแบบไม่ได้จะนับไม่ได้จะสนไม่นับนะครับหน้าที่คิดเลขเป็นของเกมแต่ที่รู้คือนิมรอดเต็มสนามแค่นั้นแหละเขาได้อะไรผมอาจจะแย่ถ้าเขาได้เนาผมอาจจะแย่ปะได้เนาจากเดอะลาฟไปตลกเปล่าตลกเปล่าท่านผู้ชมใครมันจะไม่ได้ถามจริงถามจริงครับท่านผู้ชมแอชเรียลเต็มสนามมาตรงไหนบ้างไม่รู้อ่ะโอเคด็อกเตอร์ดูมชาโดว์คิงร็อกสไลด์ไม่พอเราไม่พอเราจีจีครับแน่นแน่นหมดการดูแต่ใน Netflix เจอสปอยหมดแล้วโกโจฟื้นคืนชีพด้วยบูมาเนี่ยนะอันนี้ไม่น่าสปอยนะอันนี้ไม่น่าจะใช่ทางสปอยบรูเชื่อผมใช้โกสของผมได้ไหมวะถ้าเรามีโกสกันทั้งคู่เนี่ยมันน่าจะหักล้างกันใช่ไหมก็คือเปิดก่อนเปิดหลังนับกันแบบเดิมโอผมมั่นใจในเกมสั้นของผมทุกคนถ้าเป็นในเรื่องของเกมสั้นแล้วก็ผมน่าจะรีดพลังได้มากกว่าเขานะครับและเขาก็เห็นพ้องต้องกันเรื่องสั้นๆของถนัดออสออสมั่นใจในความสั้นทำไมหมายถึงเกมที่มันสั้นเอโยเป็นเรื่องของเกมที่มันสั้นออสสั้นเหรอครับสายตาใช่ครับสายตาสั้นเราค่อนข้างจะสู้เขายากทีเดียวเชียวเราจะต้องทำอย่างไรนี่คือแมตช์อัพที่ยากลำบากมากเลยนะเว้ยพุ่งตรงนี่คือแมตช์อัพที่โซแดมฮาร์ดผมคิดว่าควรเวนอมไปเลยไหมไม่ว่าบ้าก่อนแล้วกันขอมาจิกอะอริกาโตะอริกาโตะโกไซมัสมีมาจิกแล้วเราก็อุ่นใจขึ้นนิดหน่อยลงกลางเอ็กโก้แล้วมันก็เป็นเรื่องราวของ Destroyer จริงๆผมควร Destroy ซ้ายไหมเดสทรอยซ้ายดีกว่านะแต่เล่นไปแล้วเล่นก่อนคิดทีหลังคลาสสิกออสซี่
I don't know I don't know I มีเส้นทางตามนี้ตามนี้นะครับนั่นคือเส้นทางของผมนิ่มซ้ายนิ่มซ้ายทำไมอ่ะอันนี้แรงกว่าเยอะเลยกูพอแล้วเพื่อนงำไม่รู้อ่ะกลางใหญ่มากอ่ะกลางใหญ่มากอ่ะกลางผมใหญ่มากอ่ะไนส์ไหนซื้อไม่สนเคยรอบนี้นิมโรดมานิมโรดมาถือว่าดีเยี่ยมผมจะปล่อยน้ำตกไว้นะน้ำตกเป็นพื้นที่ที่แย่สำหรับเขาที่ที่ผมจะทำลายทิ้งแน่นอนว่าวากันดานะครับวากันดามันแย่เกินไปก่อมิวเวอร์แน่นๆนิมรอดแบบแน่นๆไม่มีกิฟต์3ใส่อะไรก็การในแพ็กเกจทำลายไปอื่นครับมักกี้บานโนวาอิโกมิโนรุใหญ่เบิ่มนอมาขายในร้านค้าคนซื้อไหมก็ถ้าอยากเล่นเล็กทำลายก็ซื้อนอมาเสริมได้ครับแต่มันก็ไม่ใช่การเมตาไม่ใช่การเทียร์หนึ่งนะครับอยากเล่นก็ซื้อไม่อยากเล่นก็ผ่านจี้แบบล้นๆตีแบบล้นๆนะท่านผู้ชมเราไปทางไหนอ่ะสิบจี้ทางไหนดีชอบทางนี้มากเลยอ่ะทางไหนดีวะเราทางซ้ายทำลายนิมรอด2ตัวก็น่าสนใจแต่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ปะถ้าเราจะทำเราก็ทำอย่างนี้ได้ดีกว่าอ่ะไปดูหน่อยอ่ะเราเป็นยังไงโดนโคชังฉีโฉใส่ปะเนี่ยสเต็กกรอนทางฉีโฉแน่นนะแน่นนะแน่นนะครับ nice 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 แน่นตับถ้าผมได้ชูรินิมรอดอะคิดว่าชนะได้เพราะว่าเขาไม่มีของแก้ไม่มีของแก้นิมรอดเวอร์ชันดับเบิลพลังไม่มีชาโดว์คิงนิมรอดมาละขาดชูริขาดชูริ1ตัวขอบคุณครับเดทเราเป็นหมันตลอดเวลาเลยวะทุกคนOh shit Oh shit Our half death Half death คือถิ่นฐานของเราเขาเล่นขวาไม่ได้อะเขาไม่มีอะไร เขาไม่มีอะไรจัดการทางขวาเลยเว้ยนั่นคือถิ่นฐานของเราถ้าชูริมาก่อนจะดีมากสิจะดีมากสิผมครับผมครับผมครับ
อนุญาตขออนุญาตเลยแน่นนัวมันจบแล้วอ่ะ It's over bro ตุงทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วเขาจะทำอย่างไรการที่ผม Destroyer นี่มันเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีไหมผมโดนเขาชังฉีโฉอ่ะผมจะโดนเขาทำอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าก็ไปดูหน่อยกันนะก็ไปดูหน่อยกันผมโดนเขา2ชังฉีเราแพ้ได้ไหมแพ้ไม่ได้ปะโดน2ชังฉีก็ไม่แพ้ปะซิมรับมันก็ไปเติมอีกเลนหนึ่งอยู่ดีไม่มีทางมีทางไหมโรกชังฉีโอเคโรกขออนุญาตแน่นๆจีครับวันนี้ขออนุญาตดูอาร์เซนอลบุกถล่มคริสตัลพาเลทแบบปีศาจให้มันอิ่มหนำสำราญโอเคมือสวยชูรินิมโรดมีซูเปอร์โฟช่วยรัมถือว่าเป็นการดีผมต้องเล่นมูฟรีนขวานะไม่อยากเล่นซ้ายไม่อยากเล่นกลางโอเคแล้วขวาออกมาไม่แย่ถือว่าแซ่บโอ้ negative player เจอกับ negative player คอมโบผมไหวไหมท่านผู้ชมเรื่องราวของเราไม่มีนิมรอดอะไรแทนได้บ้างไม่มีอะไรแทนได้ครับเด็กนี้คือเด็กนิมรอดโนนิมรอดโนวาตี้เนา06เราก็ต้องไปดูหน่อยอ่ะเราก็ต้องไปเช็คของหน่อยแล้วเขาซ่อนของไว้ตรงกลางเต็มไปหมดเลยวะมีของซ่อนไว้ตรงกลางเต็มไปหมดอะไรไม่รู้อะอะไรไม่รู้แต่นี่คือเพลย์ผมโอเคนะสตรอยมันทำลายการ์ดหมอบไหมเหรอไม่ทำลายครับการที่โดนหมอบจะไม่ถูกทำลายเฮลไฮดราไม่รู้อะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้พูดมาพอแล้วเพื่อนนั่นเป็นเรื่องราวของนิมรอดที่เต็มบอร์ดไอรอนแมนกับวูเบนไม่อาจหยุดยั้งกันเลยตรงกลางคือเซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่อาจหยุดยั้งวองกับอะไรวองกับไอรอนฮาร์ดก็ยังไม่อาจหยุดยั้งกองทัพนิมรอดในซื่อเทียบภาพความมันมันกลับมาแล้ววะหลังจากไม่เห็นหน้านิมรอดมากี่เดือนว่าเดือน2เดือนไม่ได้เล่นเด็กนิมรอดมาเดือน2เดือนอันนี้ผมสงสัยว่าทำไมบางการ์ดบัฟแค่นิดเดียวทำไมบางการ์ดกลับมาเก่งบัฟแค่นิดเดียวทำไมกลับมาเก่งไม่เข้าใจเขามันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวหมายถึงอะไรบัฟสแตท1หน่วยเรียกว่านิดเดียวป่ะบวกสแตท1หน่วย2หน่วยเรียกว่านิดเดียวป่ะถ้าคุณคิดว่านั่นมันคือนิดเดียวเอาความจริงมันก็ไม่นิดเดียวสำหรับการ์ดบางใบการ์ดบางใบได้สแตทเพิ่มมา1หน่วย2หน่วยเงี้ยก็เก่งแล้วมันจะไปปรับมากกว่านั้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อเกมมาเวลสแนปมันคือเกมบวกเลขเกมบวกเลขเกมที่การ์ดแต่ละใบการ์ดแต่ละ energy มีพลังมาตรฐานกันอยู่แล้วเพิ่มมา1หน่วยเพิ่มมา2หน่วยลดไป1หน่วยลดไป2หน่วยนี่มันก็ถือว่ามากแล้วไง